สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้าในตอนนี้อยู่ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่20ข้อ27นะครับผมให้หัวข้อว่าประทีปของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่ามโนธรรมของมนุษย์เป็นประทีปของพระเจ้าส่องดูส่วนลึกที่สุดของเขาทั้งสิ้นในพระคัมภีร์ฉบับ King James นะครับบอกว่าจิตวิญญาณของมนุษย์เป็นประทีปของพระเยโฮวาส่องดูส่วนลึกที่สุดของเขาทั้งสิ้นคำว่ามโนธรรมหรือจิตวิญญาณเนี่ยนะครับในภาษาเดิมใช้คำว่าลมหายใจคำนี้ถูกใช้ในพระคัมภีร์ปฐมกาลบท2ข้อ7บอกว่าพระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีและทรงระบายลมปราณเข้าไปคำว่าลมปราณเนี่ยนะครับมิชมาเนี่ยคำนี้ก็คือคำว่าวิญญาณนั่นเองจากพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยนะครับพระเจ้าได้ทรงสร้างมโนธรรมจิตวิญญาณไว้เพื่อเป็นประทีปของพระองค์ซึ่งเราได้ข้อคิดอย่างน้อย2อย่างด้วยกันอันที่1ครับพระองค์ทรงตรวจสอบระดับของมนุษย์จากจิตวิญญาณของเขาพระคัมภีร์บอกว่ามโนธรรมของมนุษย์เป็นประทีปของพระเจ้าหมายความว่าพระเจ้าสร้างจิตวิญญาณของมนุษย์ขึ้นมาเพื่อพระเจ้าจะใช้ส่องดูส่วนลึกของเขาทั้งสิ้นพระคัมภีร์บอกอย่างนี้ดังนั้นเองวิญญาณเป็นเครื่องมือพิเศษของพระเจ้านะครับที่ทำให้พระองค์เนี่ยสามารถจะตรวจสอบคนคนนั้นนะความรู้สึกความปรารถนาเป้าหมายแรงจูงใจท่าทีที่อยู่ภายในซอกเล็กซอกน้อยที่ดำมืดในชีวิตของเขาพระเจ้าตรวจสอบจากจิตวิญญาณของเขานะเราชอบดูภาพยนตร์สอบสวนใช่ไหมครับเวลาภาพยนตร์สอบสวนเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบประวัติของคนและเวลาที่เราตรวจสอบประวัติของคนนะครับบางครั้งผู้ที่ใช้ก็ไม่สามารถจะตรวจสอบได้ลึกเพราะว่าเขาถูกปฏิเสธการเข้าถึงเพราะระดับชั้นยังไม่ถึงเช่นเดียวกันครับพระคัมภีร์ได้สอนบอกว่าพระเจ้าเท่านั้นแหละครับที่จะเป็นผู้ตรวจสอบระดับลึกของมนุษย์คือจิตวิญญาณของคนเราได้ดังนั้นเองคนที่จะตรวจสอบวิญญาณได้มีแค่ผู้เดียวครับคือพระเจ้ามนุษย์อาจจะตัดสินสิ่งที่อยู่ภายนอกแต่พระเจ้าตรวจสอบจิตวิญญาณดังนั้นเองเราไม่สามารถตัดสินว่าคนนี้จะรอดหรือไม่รอดจากความผิดความบาปคนนี้จะได้รับบำเหน็จยังไงเราไม่รู้ทั้งสิ้นครับเพราะพระคัมภีร์ใน1โครินธ์บท4ข้อที่3บอกว่าฉะนั้นอย่าตัดสินสิ่งใดก่อนถึงเวลาจงคอยจนกว่าผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาพระองค์จะทรงเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดทรงเปิดเผยความมุ่งหมายของใจของท่านเมื่อนั้นแต่ละคนจะได้รับคำชมเชยจากพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบดังนั้นเองวันนี้อย่าเพิ่งตัดสินสิ่งใดนะครับผมยกตัวอย่างสมมุติว่ามีตำรวจลับคนหนึ่งนะครับทำตัวเป็นโจรเพื่อจะไปล้วงความลับพอถูกจับได้นะครับก็ขอให้มีการตรวจสอบสวนพอมีการสอบสวนคนที่ตรวจสอบก็จะสืบตรวจสอบไปจากไปถึงเบื้องบนครับเบื้องบนก็จะสั่งลงมาบอกว่าคนนี้อยู่ในหน้าที่ของเขาใช่ไหมครับดังนั้นเองบางครั้งเราไม่รู้เรื่องเหล่านี้เลยอันที่สองครับพระองค์ทรงแก้ไขมนุษย์เริ่มต้นจากวิญญาณของเขาจากพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่ามโนธรรมของมนุษย์เป็นประทีปของพระเจ้าเขาว่าประทีปคือแสงสว่างถ้าเรานึกถึงพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะครับในมัทธิวบท6ข้อ22บอกว่าตาเป็นประทีปของร่างกายถ้าตาปกติทั้งตัวก็พลอยปกติพลอยสว่างไปด้วยถ้าตาผิดปกติทั้งตัวก็คอยมืดไปด้วยความสว่างในตัวมืดไปความมืดจะหนาทึบสักเพียงใดพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกว่าประทีปที่มาจากพระเจ้าจิตวิญญาณที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเราเนี่ยนะครับเราต้องรักษาต้องให้มันสว่างอยู่เสมอครับเราต้องรักษาประทีปนี้เราโดยทำยังไงครับโดยส่องดูว่าเรามีอะไรบ้างในซอกเล็กซอกน้อยของเราและทำให้มันสว่างอยู่เสมอครับเราจะต้องรักษาจิตวิญญาณของเราน่าสนใจพระคัมภีร์ฮีบรูบทที่4ข้อ12นะครับที่พูดถึงว่าพระชนะของพระเจ้านั้นมันเป็นเหมือนดาบที่เข้าไปแทงทะลุจิตวิญญาณกระทั่งไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดความมุ่งหมายในใจซึ่งเป็นแบบเดียวกันครับเราสามารถใช้พระวจนะของพระเจ้าไปแก้ไขจิตวิญญาณของเราได้เหมือนกันไปจัดการส่วนลึกในใจของเราเพราะนั่นคือส่วนที่พระเจ้าส่องลงไปถึงขอให้แสงสว่างของพระเจ้านะครับได้เข้าไปในใจของเราปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงของเราและอย่าลืมนะครับอย่าตัดสินใครเด็ดขาดขอบใจพรครับ